สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวาไรตี้กลับมาพร้อมสาระดีๆเพื่อการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณค่ะปัจจุบันมีคนไทยกว่า4ล้านคนกำลังเผชิญหน้ากับโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคหัวขบวนที่จะทำให้เกิดโรคร้ายตามมาอย่างคาดไม่ถึงค่ะวันนี้คุณฟ้าอรุณรุ่งมีประสบการณ์สุขภาพจากแขกรับเชิญที่จังหวัดอ่างทองซึ่งต้องรับมือกับแพ็คเกจโรคเรื้อรังอันมีจุดเริ่มต้นมาจากความดันโลหิตสูงส่วนเขาจะมีวิธีการรับมือและควบคุมอาการของโรคต่างๆได้อย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงวิสุทธ์สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมที่บ้านคุณลุงเลยนะคะเพราะว่าทราบว่าคุณลุงเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วก็คือช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะมีอยู่อย่างเดียวทานเก่งอันนี้หนูว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากกว่าเนาะนะคะก่อนหน้านี้คุณลุงวิสุทธ์มีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะคือความดันมาก่อนเลยแล้วไขมันมาต่อเนื่องกันเลยนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าโรคต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะพาเอาโรคอื่นๆมาได้ด้วยครับความดันมาไขมันมากดไหลย้อนกดไหลย้อนมาอีกไปปรึกษาหมอค่ะหมอเขาก็ให้ยามาขวดก็แล้ว2ขวด3ขวดค่ะก็มันก็ไม่ผ่อนกินยาหมดแล้วก็ฟังรายการวิทยุเนี่ยค่ะก็สองคนตายายอยู่เนี่ยนั่งโซฟาเนี่ยค่ะเฮ้ยแม่มึงถ้าฟังฟ้าลุ่นลุ่งเขาพูดนั่นน่ะคนโน้นก็หายคนนี้ก็หายค่ะแล้วเผอิญแม่บ้านเขาก็เป็นเหมือนกันอีกกันแหละค่ะไขมันความดันแล้วก็กดไหลย้อนแล้วก็ข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมด้วยก็ตีสองตีสามเนี่ยเขย่าแล้วลุกเหยียบทีปวดค่ะแล้วก็คิดดูคนกำลังหลับเนาะโอ้โหอะไรมันจะเกิด คือแบบเราเองก็โอ้ยง่วงแสนง่วงเนาะโดนปลุกให้ตื่นก็ตีสองตีสามก็คิดมันเป็นเวลาอะไรล่ะเวลาสนิทเลยล่ะกำลังเพลินแล้วก็หูฝันแล้วนะพอปลุกตื่นปุ๊บให้มาเหยียบกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่คนที่ปวดทรมานอย่างเดียวนะคะคนที่ตื่นขึ้นมาเหยียบให้นี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาผ่านเอาหงุดหงิดไปด้วยแล้วหลังจากที่คุณลุงวิสุทธ์ดื่มน้ำเผ็ดไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็บอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วในร่างกายอะไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าอาการที่ว่าความดันไม่มึนไม่งงแล้วผลตรวจเลือดเป็นยังไงบ้างคะก็หมอตบมือเลยหมอตบมือให้เลยคุณลุงนัดหน้า2เดือนนัดหน้าเนี่ยต้องมาแบบนี้นะนั่นไงธรรมดาที่ไหนล่ะนะคะหมอใหญ่ตบมือเลยหมอใหญ่ปรบมือให้เลยปกตินี่หายากนะนะคะการที่จะไปตรวจร่างกายแล้วคุณหมอปรบมือแสดงความยินดีให้ขนาดนี้นะคะแล้วอาการกรดไหลย้อนล่ะคะไม่มีแล้วไปไหนหมดไม่รู้ให้มันไปละดีแล้วเนาะ นะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เพิ่งไปแสดงงานมาเองครับก่อนหน้านี้เราไปไหวไหมคะก็ไปแบบทุรักทุเลค่ะนั่งไม่ไหวค่ะพอละครเขาพูดเราก็เอ็นมั้งค่ะขอเราพักหน่อยนะคะดูแล้วคือกิริยามันไม่เหมาะไม่ควรค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นจริงๆไงค่ะเจ้าภาพเขาเวลาหยุดเขาก็มาถามว่าเป็นยังไงคะถึงต้องเอนบอกว่ามันปวดเมื่อยค่ะแล้วก็แน่นเป็นพระกดไหลย้อนเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีแหนไปหมดสบายแล้วนะคะจะไปอีกกี่งานก็ไหวนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งค่ะก็เลยนำตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะไปกี่งานนะคะหรือว่าจะนั่งนานสักแค่ไหนเนี่ยสุขภาพร่างกายหรือว่าการปวดเมื่อยก็จะไม่มาเยือนแน่นอนค่ะนะคะกับเครื่องดื่มน้ำเพชรสกัดเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้นำมาฝากให้กับคุณลุงวิสุทธ์ด้วยนะคะขอบคุณคุณลุงมากๆเลยค่ะถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากป่วยโดยเฉพาะด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องเยียวยากันไปตลอดชีวิตหันมาใส่ใจเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus ของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับ